นครศรีธรรมราชจุดแรกที่พายุขึ้นนะครับที่ปากพนังนะฮะแถวแถวตะลุมพุกปากพนังเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ล่าสุดนะฮะกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณกนกนวลอินสมภักษรนะครับอยู่ที่นั่นนะสวัสดีครับคุณกนกนวลครับขอบคุณค่ะคุณกำภูคุณรัชนีคะบรรยากาศในวันนี้นะคะสายลมแสงแดดดูสดชื่นท้องฟ้าแจ่มใสกว่าทุกวันที่ผ่านมาค่ะโดยจนถึงขณะนี้นะคะสำหรับความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็ทยอยหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆนะคะถ้าคุณกำภูคุณรัชนีเห็นด้านหลังของดิฉันนะคะก็จะเห็นเจ้าหน้าที่ทหารจากกองทัพภาคที่4กำลังเร่งมือเข้าฟื้นฟูบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากพายุปลาบึกในครั้งนี้ค่ะที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์หมู่1ตำบลแหลมตะลุมพุกอำเภอปากพนังในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นตัวแทนพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลร่วมกับมูลนิธิประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ชาวบ้านผู้ประสบภัยจากเหตุพายุปลาบึกพัดถล่มเมื่อวันที่4มกราคมที่ผ่านมาค่ะโดยมีประชาชนในพื้นที่ทั้งที่บ้านปลายแหลมขออภัยค่ะทั้งที่บ้านปลายทรายหมู่1และพื้นที่หมู่2หมู่3บ้านแหลมตะลุมพุกตำบลตะลุมพุกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้ารับมอบจำนวน900ชุดค่ะในโอกาสนี้องคมนตรียังได้อัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมายังผู้ประสบภัยสร้างความปลื้มปิติให้กับชาวบ้านในพื้นที่อย่างมากค่ะของกินของใช้ก็เลยโปรดเกล้าให้กับผมรีบนำสิ่งของเหล่านี้มาก็ทรงทราบดีนะครับว่าพี่น้องประชาชนอยู่ในศูนย์อพยพและได้ก็ต้องรีบกลับไปฟื้นฟูกลับไปดูแลบ้านช่องห่วงสิ่งของห่วงสัตว์เลี้ยงห่วงพืชไร่ก็ไปดูแลหลายคนผมว่าเดินทางมานี่ก็ยังใจก็ยังคิดถึงบ้านอยู่แต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ห่วงว่าจะกินอะไรกันจะมีอะไรรับประทานไหมจะมีนุ่มไหมก็ส่งรับสั่งให้รีบมาก่อนนะครับก็สามีก็จมน้ำจ้ะนี่ในหลวงมามอบสิ่งของพระราชทานให้คุณป้ารู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งมากที่สุดเลยมีกำลังใจจะใช้ชีวิตต่อไปก็มีจ้ะขณะที่ในวันนี้นะคะความช่วยเหลือทั้งจากภาครัฐและเอกชนก็ยังคงทยอยส่งถึงมือของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะทหารช่างจากกองทัพภาคที่4นับร้อยนายได้ลงพื้นที่ร่วมกับชาวบ้านทำกิจกรรมบิ๊กคลีนิ่งเดย์ที่บ้านปลายแหลมตำบลแหลมตะลุมพุกอำเภอปากพนังนะคะทั้งการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ที่หักโค่นจากแรงลมพายุล้างทำความสะอาดพื้นผิวถนนและสถานที่ราชการซึ่งพายุนั้นได้สร้างความเสียหายอย่างมากและมีชาวบ้านได้รับผลกระทบมากกว่า300หลังคาเรือนค่ะนอกจากนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ทหารยังได้แบ่งกำลังเจ้าหน้าที่อีกชุดลงพื้นที่บ้านแหลมตะลุมพุกหมู่2และหมู่3ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวประมงริมชายฝั่งทะเลนะคะซึ่งได้รับความเสียหายหนักเช่นเดียวกันบ้านเรือนของชาวบ้านได้รับผลกระทบจากพายุปลาบึกพัดผ่านนะคะสร้างความเสียหายไม่น้อยกว่า200หลังคาเรือนค่ะประสบภัยนะคะแล้วในวันนี้ในหลวงทรงทอดพระเนตรเห็นแล้วก็มอบสิ่งของพระราชทานให้เราด้วยความรู้สึกของผู้ประสบภัยก็อันนี้รู้สึกตื่นตันใจค่ะน้ำตาพูดไม่ออกค่ะแล้วก็แต่ว่าคืนนั้นก็ตกลมนะตกไปตอนที่นครคือได้เห็นทางราชการมาช่วยนะคะมีทหารมีทุกคนเข้ามาช่วยเหลือก็รู้สึกตื้นตันใจมากค่ะแม้ว่าที่บ้านจะเข้าของจะเสียหายเยอะแต่ก็รู้สึกตื้นตันใจค่ะขอพระองค์ทรงพระเจริญนะคะทราบซึ้งใจบอกไม่ถูกค่ะจริงๆตั้งแต่ตอนเช้าที่พระองค์ทรงห่วงใยแล้วก็ให้ทางองคมนตรีมาดูแลประชาชนก็รู้สึกตื้นตันใจมากนะคะขอกราบขอบพระคุณแล้วก็ขอพระองค์ทรงพระเจริญนะคะ
ค่ะคุณกำภูคุณรัชดีค่ะสำหรับมาตรการในการช่วยเหลือฟื้นฟูประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุปลาบึกนะคะขณะนี้กองทัพภาคที่4ได้มีการเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ทหารช่าง60ชุดชุดละ6นายนะคะกระจายกำลังกันในบริเวณพื้นที่6อำเภอชายฝั่งของอำเภอปากพนังรวมทั้งทหารอีก45กองร้อย60กว่านายนะคะเพื่อเตรียมที่จะช่วยเร่งในเรื่องของการฟื้นฟูเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งโดยเร็วค่ะ